รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีรับมอบสิ่งของจากคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี2563ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสารนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายอิงคลัตตันติพงษ์สันติรองนายกเทศมนตรีเข้าร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบสิ่งของจากคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและคณะกรรมการเถานั้งรุ่นที่51นำโดยนายสมศักดิ์ควิรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลพร้อมด้วยนายจิรวัฒน์มงคลจุฑาเศรษฐ์ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปงเท่ากงมาเถานั้งรุ่นที่51ตลอดจนคณะกรรมการแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและคณะกรรมการศาลเจ้าปุงเท่ากงเถานังรุ่นที่51ได้ร่วมกันนำสิ่งของถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มมามอบให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเนื่องในงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานโดยมีนางไพเราะกาญจนสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนำคณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับณที่ลานกิจกรรมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งในวันเดียวกันยังได้ร่วมมอบให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของบรรพบุรุษพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนที่ร่วมกันจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังพบผู้ป่วยในพื้นที่ประเทศสหภาพเมียนมาทำให้ปีนี้ได้มีการยกเลิกทำการมอบสิ่งของที่แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลเหมือนเช่นที่เคยจัดขึ้นในห้วงปีก่อนๆที่ผ่านมาเพื่อลดการรวมตัวกันของคนหมู่มากและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจึงมีการปรับเปลี่ยนด้วยการมอบสิ่งของตามโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆแทนเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการของทางภาครัฐที่ได้ร่วมกำหนดไว้